สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังกูนะครับมีผู้จัดการหลายคนนะครับมาบ่นให้ฟังค่อนข้างเยอะบางคนก็มาระบายนะครับว่าทำยังไงดีอยากให้ลูกน้องของตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดีมีความรับผิดชอบรวมทั้งมีความสุขในการทำงานกับตัวเองนะครับ ผมก็ถามไปไว่าจริงๆแล้วพนักงานส่วนใหญ่ที่ท่านรู้สึกหรือผู้จัดก,การรู้สึกเนี่ยที่เป็นลูกน้องอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเขามองคือถ้าเราตีความด้วยตัวเองเนี่ยมองแล้วว่าเขามีความสุขในการทํางานไหมซึ่งผู้จัดก,การส่วนใหญ่ก็มักจะมองว่ามันเหมือนรู้สึกว่าพนักงานของตนเนี่ยจะไม่ค่อยมีความสุขในการทํางานสักเท่าไหร่ผมก็ค่อนข้างสงสัยนะครับว่าเอ๊ะตัวผู้จัดก,การคนนี้เขา มองส่วนหนึ่งก็คือมองในแง่ลบมากเกินไปหรือเปล่านะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็มาพูดให้ฟังเหมือนกันนะครับว่าเอออยากให้พนักง,งานเนี่ยมีความสุขในการทํางานมากขึ้นกว่านี้ ซึ่งก็ถามด้วยการถามเดิมนะครับว่าปัจจุบันนี้เขาประเมินแล้วเนี่ยพนักง,งานในทีมงานของเขาเขารู้สึกยังไงบ้างซึ่งผู้จัดการคนนี้จะตอบตรงข้ามกับคนแรกนะครับก็คือเขามองว่าพนักง,งานเองเนี่ยโดยส่วนตัวเขาเองเขาก็มองว่าพนักง,งานทุกคนก็ยิ้มแย,ย้มแจ่มใสนะมาทํางานด้วยความสุขยังไม่เคยเห็นประเด็นว่า,าจะมีประเด็นปัญหาร้ายแรงหรือรุนแรงอะไรเข้ามาแต่เขาก็ยังอยากให้พนักง,งานเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้นไปกว่านี้อีก เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองเรื่องของความสุขในการทํางานเนี่ยนะครับหลายคนถามนะครับว่าพนักง,งานที่มีความสุขในการทํางานคือคนที่ไม่มีความทุกข์ในระหว่างการทํางานเลยใช่ไหมคําตอบคือมันไม่ใช่แบบนั้นคนที่มีความสุขในการทํางานเนี่ยจริงๆคือผมเชื่อว่าเป็นคนที่มันต้องมีความเครียดเกิดขึ้นบ้างต้องมีปัญหา ในหน้างานเกิดขึ้นกับเขาบ้างอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขามีทางออกของเขาเขายังคงแฮปปี้นะฮะยังคงยิ้มแย้มแจ่มใสไปกับปัญหาหรือความท้าทายที่เข้ามากับตัวเขาในทุกๆด้านนะครับพน,นักงานบางคนเ็าเคยคุยกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยจริงๆนะถ้าเขาได้งานแบบนี้เขาจะมีความสุขกว่าเดิมเยอะแยะเลยผมก็ถามว่าไอ้งานแบบนี้ที่คุณหมายถึงเนี่ยมันคือสภาพการทํางานเป็นยังไงเขาบอกก็งานสบายๆไม่ต้องคิดเยอะ ไม่ต้องมีปัญหามาให้ปวดหัวเจ้านายโอเคไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดมากคือเอาเขาจริงๆเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่สุดท้ายพอฟังแล้วผมว่าเอ้ยมันเหมือนมันเป็นโลกอุดมคตินะฮะเพราะในชีวิตจริงมันไม่มีอะไรที่มันเรียบง่ายขนาดนั้นยกเว้นว่าเราจะไม่ทําอะไรเลย คืออยู่เฉยๆนะครับไม่ต้องทํางานชีวิตจะเรียบง่ายมากแต่ก็จะมีปัญหาอย่างอื่นตามเข้ามาเพราะฉะนั้นคนที่มีความสุขในการทํางานไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ทุกข์ใจไม่ทุกกายหรือว่าไม่มีความเครียดนะครับโดยปกติแล้วพนักงานที่แสดงออกว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขในการทํางานเนี่ยนะครับก็มักจะแสดงพฤติกรรมคร่าวๆก็จะประมาณแบบนี้นะฮะคือข้อแรกก็คือเวลาที่เขา เจอกับปัญหาในการทำงานเนี่ยนะครับเขาจะมองเป็นความท้าทายมากกว่าคือสังเกตเห็นได้ชัดนะครับถ้าพนักง,งานคนไหนค่อนข้างแฮปปี้กับงานที่เขาทำเวลาประชุมด้วยกันเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครับเวลาที่มีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นในใหญ่มอบหมายอะไรบางอย่างลงมาแล้วเราในฐานะผู้จัดการก็เรียกประชุมเพื่อจะได้พูดคุยรายละเอียดแล้วก็มอบหมายงานให้พนักง,งานแต่ละคนไปทำเนี่ย เราจะเห็นชัดๆเลยว่าถ้าพนักง,งานค่อนข้างแฮปปี้กับการทํางานนั้นๆเขาจะมีความรู้สึกว่ากระตือรือร้นท้าทายนะครับรู้สึกแฮปปี้มากๆที่ได้รับงานใหม่ๆเข้ามาเพราะเขามองว่านี่มันคือโอกาสในการที่ทําให้เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับในทางตรงกันข้ามก็จะมีพนักง,งานอีกกลุ่มหนึ่งถ้าท่านเคยเจอนะครับก็มักจะอพลนอยู่ตลอดบ่นอยู่ตลอดเวลาว่าอ้าวมาอีกแล้ว โปรเจกต์นั้นยังไม่จบโปรเจกต์นี้มาใหม่อีกแล้วอะไรกันนักกันหนาะแล้วเขาไม่ได้บ่นเล่นๆน,นะคือบางคนบ่นเล่นยังโอเคนะครับแต่นี่คือบ่นจริงจ,งจังมากแล้วเวลาถามว่ารับตรงนี้ไหมสิ่งหนึ่งที่จะเกิดกับพนักงานกลุ่มที่2ที่บ่นบ่อยๆเนี่ยนะฮะก็คือเขาจะอ้างว่าตอนนี้งานเก่ายังไม่เสร็จงานเยอะมากนะครับแต่ไอคนที่มีความสุขในการทํางานเนี่ยแม้ว่างานเก่าจะค่อนข้างเยอะแต่เขาจะบอกว่าพี่ครับผมจะหลักอยากลองช่วยครับผมพอมีสล็อตอยู่เดี๋ยวผมจัดสรรเวลาใหม่ได้ เห็นไหมเขาจะพยายามใยรู้แล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้ต่างๆเพิ่มเติมพอถึงเวลาประเมินผลงานผมถาม2คนนี้เราจะประเมินผลใครดีกว่ากันหล่กก็คือ,อคนแรกนั่นแหละแต่คนที่2ก็มักจะมาบทบ่นอีกเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมพอถึงเวลาประเมินผลงานงานเราก็ต้องเยอะไม่เห็นจะดูผลงานตรงนี้เลยกลับไปมองอีกคนนึงซึ่งข้อเท็จจริงมันชัดเจนมากว่าอีกคนแรกเนี่ยเขาค่อนข้างจะเต็มใจ รับเยอะแถมยังลุยงานจนกระทั่งผลงานออกมาเนี่ยสำเร็จได้ตามเป้านั่นก็คือตัวหนึ่งนะฮะพฤติกรรมอันหนึ่งของพนักงานที่มีความสุขในการทํางานพฤติกรรมที่2ที่มักจะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับก็คือยอมรับครับคนที่มีความสุขในการทํางานมักจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเวลาที่องค์กรเกิดภาวะที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับ ระบบงานบางอย่างในองคอ์กรซึ่งมันทําให้เขาต้องเปลี่ยนหรือออกจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยคนที่มีความสุขในการทํางานจะมองโลกในแง่บวกนะครับมองโลกในแงด่ดีแล้วก็จะมองว่าไอ้นี่มันคือภาพปกติที่เขาจะต้องเจอไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยน่าจะดีที่สุด ส่วนคนที่ไม่ค่อยมีความสุขก็มกกักจะต่อต้านแล้วก็บน่นเหมือนเดิมจะคอมเพลนอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วทำไมมาเปลี่ยนอะไรบ่อยๆที่ทําอยู่มันก็ดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนอะไรมากมายก็จะมีคําบ่นอย่างนี้ให้เราได้ยินอยู่ตลอดสําหรับพนักง,งานที่ไม่ค่อยจะแฮปปี้นักกับการทํางานนะครับอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราเห็นค่อนข้างชัดก็คือพนักง,งานที่มีความสุขในการทํางานเนี่ยเขาจะมีะความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น รวมถึงมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองค่อนข้างสูงในมุมของความเชื่อหรือมุมมองของเขาเองนะครับในการที่จะแสดงความเห็นต่องานที่เขาทําอยู่เพราะว่าเขามองว่าไอความเห็นของเขาเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้งานนั้นมันประสบความสําเร็จเวลานายพูดอะไรมาแล้วถ้าเขามองว่ามันไม่น่าจะใช่หรือมันจะติดประเด็นอะไรเนี่ย ในการที่จะทํางานให้สําเร็จในมุมมองของนายนะครับถ้าเขามองไม่เห็นไม่เห็นด้วยกับมุมมองนั้นส่วนใหญ่ก็มักจะมีการพูดคุยกันแล้วก็ปรับเปลี่ยน โดยที่พฤติกรรมที่แสดงออกคือเขาพูดคุยคือเขาไม่ได้ต่อต้านนายโดยตรงแต่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะสุภาพนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างชัดเจนว่ามุมมองที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบนี้น่าจะเกิดผลดีในเรื่องอะไรกับการทำงานแล้วการพูดเขาก็จะมีความตั้งใจมากครับว่าเขาอยากที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จจริงๆนะนายคือเราจะจับเซนต์ตรงนี้ได้สำหรับคนที่แฮปปี้กับการทำงานตรงนั้น เหมือนกันนะครับตรงกันข้ามคนที่ไม่แฮปปี้กับการทํางานเนี่ยถามอะไรก็ครับพี่นะฮะคุณทําอันนี้คิดอันนี้ให้หน่อยพี่คิดก็ดีอยู่แล้วนี่ครับผมก็ทําตามที่พี่คิดนั่นแหละคือนั่นแปลว่าเขาก็ค่อนข้างจะเหนื่อยไปเรื่อยๆละ่ะนะอันนี้อาจจะเป็นเกิดจากการที่เขาอาจจะมีความเครียดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งคงก็คงต้องไปเจาะหาสาเหตุกันอีกทีหนึ่ง อีกพฤติกรรมหนึ่งที่เห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับพนักง,งานที่แฮปปี้มีความสุขในการทำงานกับสภาพการทำงานทุกอย่างกับงานที่ทำก็คือเขามักจะเป็นคนที่ชื่นชมแล้วก็พึงพอใจในเรื่องราวต่างๆนะโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานรอบๆตัวเขาเนี่ยนะครับคือคนที่มีความสุขในการทำงานเขาจะไม่บูลลี่คนอื่น เหมือนกับพอดแคสต์ตอนเมื่อสัก2วันที่แล้วที่ผมคุยเรื่องของการกันแกล้งกันในที่ทํางานเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ไม่มีความสุขในการทํางานก็มักจะหาความสุขใส่ตัวเองโดยการที่ไปแกล้งคนอื่นทําให้คนอื่นรู้สึกแย่แล้วตัวเองก็จะได้รู้สึกแฮปปี้สนุกสนานซึ่งคนที่มีความสุขในการทํางานเขาจะไม่ทําแบบนั้นนะครับเวลาเพื่อนได้รับคําชมพนักงานที่ค่อนข้างแฮปปี้กับงานอยู่แล้วเขาจะมีความรู้สึกยินดีไปกับเพื่อนของเขา ที่เพื่อนของเขาได้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเวลาได้รับการเลื่อนตําแหน่งแม้ว่าจะเป็นคนข้างๆที่เป็นคู่แข่งเขาก็จะมองว่าไม่เป็นไรนั่นก็คือโอกาสที่เราทําเต็มที่แล้วเราก็ไว้หาโอกาสใหม่แล้วเขาก็กลับไปตั้งใจทํางานแบบเดิมนะครับหรือแม้กระทั่งว่ามีการพูดจา เรียกว่าไม่ค่อยได้ดีต่อกันเนี่ยนะครับคนนี้เขาก็จะพยายามที่จะเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเจตนาก็คือจะทําให้บรรยากาศทุกอย่างมันดีขึ้นจริงๆถามว่ามีคนแบบนี้ในองค์กรไหมคําตอบคือมีนะครับอย่าคิดว่าพนักง,งานทุกคนแย่ไปหมดนะฮะคนดีๆคนที่เข้าใจคนอื่นคนที่เข้าใจสถานการณ์เนี่ยคนเหล่านี้มีอยู่เยอะ เยอะกว่าคนที่ไม่ดีด้วยซ้าไปแต่ว่าเรากลับกลายเป็นว่าไอ้ไอม้มุมของพฤติกรรมที่ไม่ดีมันค่อนข้างเห็นเด่นชัดเงี้ยเราจะเห็นพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยบ่อยครั้งแม้ว่าคนจะแสดงออกไม่เยอะแต่พอแสดงตูมมาทีเดียวเนี่ยเราค่อนข้างจะเห็นความชัดเจนของมันก็เลยเอามาพูดถึงกันเยอะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าอพนักง,งานส่วนใหญ่ของเราไม่มีความสุขหรือเปล่า เพราะฉะนั้นคนที่มีความสุขในการทํางานนะครับก็มักจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังไปทั้งหมดน,นะฮะส่วนคนที่ไม่ค่อยมีความสุขก็มักจะค omplain แต่ก็ไม่ได้เสมอไปอีกเหมือนกันคนที่มีความสุขในการทํางานก็มักจะค o m เ l a i บ้างแต่ก็อาจจะไม่เยอะแต่จะคอ m p l a i n เพื่อทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะอย่างเช่นถ้าสมมติมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างซึ่งคนนี้เขาก็ยอมรับอยู่แล,ล้วแหะแต่เขาอาจจะมีความเห็นเพิ่มเติม,ตมบางปร,ประเด็นนะครับที่ถ้าสมมติว่าเราทําตรงนี้เปลี่ยนอีกนิดนึงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันน่าจะดีขึ้น และสิ่งเหล่านี้คือพฤติกรรมของพนักง,งานของเราซึ่งคําถามที่จะตามมาผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังต้องถามแน่ก็คือแล้วจะทํำยังไงให้พนักง,งานของเรามีความสุขผมว่าไอ้ความสุขตรงนี้มันมันมาจากสองทางหลักๆนะฮะหนึ่งมาจากตัวนายนี่แหละนะครับคนที่เป็นผู้จัดการคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาของทีมงานเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสุขไหมเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีหรือเปล่าเป็นคนที่เข้าใจพนักง,งานเข้าใจทีมงานทุกคนหรือไม่ถ้าเขาเป็นคนที่เข้าใจได้ นะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามานะครับแล้วก็สามารถมองเห็นสาเหตุมองเห็นความเป็นไปทุกอย่างทําความเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ค่อนข้างดีเนี่ยทีมงานจะค่อนข้างมีความสุขกับนายที่เป็นคนที่มีมุมมองแบบนี้โดยเฉพาะมุมมองทางด้านบวกเพราะว่าเขาเองก็จะคงให้กําลังใจทีมงานด้วยเหมือนกันส่งเสริมแต่สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นเวลามีความขัดแยง้งเขาก็จะลงมาดูแลพูดคุยเพื่อทําให้สิ่งเหล่านี้มันหายไปโดยเร็วที่สุด แต่ถ้าตัวนายตรงกันข้ามบองโลกในแง่ร้ายจับผิดลูกน้องอยู่ตลอดเวลามันก็จะส่งเสริมให้พฤติกรรมของลูกน้องเป็นแบบพพนักง,งานที่ไม่มีความสุขในการทํางานด้วยเช่นกันันั้นสาเหตุแรกก็คือตัวหัวหน้าเองนะครับว่าเป็นคนที่มีความสุขในการทํางานหรือไม่ประเด็นที่2ก็คือตัวพนักง,งานเองนั่นแหละครับ คือต้องต้องยอมรับนะฮะว่าคนเรามีความแตกต่างกันบางคนเนี่ยมีมุมมองมีทัศนคติในเชิงบวกติดตัวมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจะบวกมาตลอดดังนั้นเวลาที่มีปัญหามีความเครียดจากการทํางานหรือจากเพื่อนหรือทีมงานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขามักจะมีวิธีการแก้ไขมีวิธีการเปลี่ยนมุมมองซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่ทํางานได้อย่างมีความสุข ในทางตรงกันข้ามถ้าพนักง,งานคนนั้นเป็นคนที่ถูกเลี้ยงดูมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีนักแล้วเขามีมุมมองที่ค่อนข้างจะลบซึ่งต้องเรียนว่ามันไม่ใช่ความผิดข,ของเขานะครับเนื่องจากว่าอาจจะถูกหล,อล่อหลอมมาจากสภาพแวดล้อมที่ต้องฝ่าฟันสู้ชีวิตมาโดยตลอดเนี่ยมันอาจจะทําให้มุมมองบางอย่างของเขาเกิดอาการที่มองไปในแง่ของการป้องกันความเสี่ยงเยอะไปหน่อยก็คือมองลบไว้ก่อนนะครับแต่ ในกรณีแบบนี้ถ้าเราในฐานะหัวหน้าสามารถจะเข้าไปค่อยๆโค้ชค่อยๆปรับมุมมองแล้วก็ทําพิสูจน์ให้เขาเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่จําเป็นต้องไปมองร้ายซะขนาดนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ความเครียดของเขาลดลงได้หัวหน้าปัจจุบันกต็ต้องเรียนรู้เรื่องของการปรับปรุงเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของในเชิงของการพูดคุยฟีดแบ็ให้กับพนักงานซาอันนี้จําเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับหัวหน้างานสมัยใหม่เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องงาน มันก็จะมีเรื่องของความคิดมุมมองความรู้สึกที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นถ้าเราได้มีโอกาสเลือกพนักงานก็คงต้องเลือกในคนที่มองโลกในแง่บวกมากกว่าที่จะมองโลกในแง่ร้ายเพราะว่าสุดท้ายแล้วจากประสบการณ์ผมโดยตรงเนี่ยถ้าเรารับเด็กคนที่มองโลกร้ายจริงๆแล้วเขาไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองจริงๆไม่ยอมเปลี่ยนมุมมองนะครับยากมากนะครับที่จะไปแก้พฤติกรรมเหล่านั้น แล้วก็สุดท้ายมันก็จะมีผลกระทบต่อการทํางานเป็นทีมของทีมงานเราแบบเหล็กเลี่ยงไม่ได้เลยฮะประชุมทีไรนี่จะชี้จุดด้อยซึ่งบางครั้งเรามองว่ามันดีนะในการที่เห็นอีกมุมหนึ่งแต่เขาชี้มากเกินไปจนกระทั่งคนอื่นมีความรู้สึกหมดพลังไปเลยอะ่ะเรียกว่าเอาเอาพลังลบมากระจายนะฮะจนกระทั่งทีมงานบิวไม่ขึ้นพอเจออย่างนี้เข้าบ่อยๆก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกันอันนี้ก็คือ2มุมนะครับมุมที่3ก็เป็นบรรยากาศภาพรวม ทบทวนนิดนึงนะฮะตัวแรกเลยที่ทําให้พนักง,งานมีความสุขก็คือ1ตัวหัวหน้าที่จะต้องส่งต่อความสุขออกมาให้ได้อันที่2ก็คือตัวพนักง,งานเองว่าเขาเป็นคนยังไงอันที่3ก็คือน่าจะเป็น c u เจอร์ในการทํางานขององค์กรส่วนหนึ่งก็คือบรรยากาศรอบๆในบริษัทเรานี่แหละ สังเกตไหมครับเวลาเราบางครั้งเราเดินเข้าไปในบางบริษัทเนี่ยมันมีแต่ความสดใสทั้งๆท,ท,ที่เรายังไม่ได้คุยกับพน,นักงานสักคนแต่ด้วยบรรยากาศด้วยวิธีการพูดจากันของพนักงานเนี่ยบางทีเราเดินเข้าไปปุ๊บเรารู้สึกแฮปปี้ไปกับบรรยากาศเหล่านั้นด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามบางบริษัทเดินเข้าไปปุ๊บรู้สึกแบบมาคุมากอึมครึมไปหมดเวลาจะเดินเวลาจะพูดอะไรเอ๊ะทำไมเรารู้สึกถึงบรรยากาศของความไม่เป็นมิตรเต็มไปหมดเลยตรงนี้มันคือ บรรยากาศหรือ culture หรือเราจะเรียกอะไรดีมันเป็นสภาพแวดล้อมที่มันถูกหลายๆอย่างมันหล่อหลอมเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นําขององค์กรนะฮะผู้จัดการหรือแม้กรั่งตัวพนักง,งานเองหาแต่คนที่อยู่ในประเภทเ,เดียวกันเนี่ยนะฮะคือมองมุมมองร้ายไว้ก่อนสุดท้ายบรรยากาศพวกนี้มันก็ส่งเสริมพนักงานบางคนเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกมากเลยนะฮะ แต่พอไปทํางานกับองค์กรที่มีบรรยากาศแบบนี้กับกลายเป็นว่าเขากลายเป็นคนเครียดขึ้นเรื่อยๆเครียดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันดีคืนดีเขามีความรู้สึกว่ามันสะสมอะแล้วมันไม่มีความสุขในการทํางานเลยแล้วก็เพื่อนผมคนนี้เขาก็ไปคุยกับเ,เรียกว่าจิตแพทย์เลยซึ่งจิตแพทย์ก็บอกว่าคุณควรจะเปลี่ยนงานมากกว่าเพราะถ้ายังอยู่แบบนี้จุดดีที่คุณเคยมีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วพฤติกรรมคุณก็จะเปลี่ยน ครอบครัวเอ่ยอะไรเอ่ยจะได้รับผลกระทบจากจุดนี้ไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นความสุขในการทํางานผมมองว่ามันมันโอเคนะครับในการที่เราจะสร้างให้พนักง,งานมีความสุขในยุคนี้ผมว่ามันเป็นปัจจัยสําคัญมากๆที่จะส่งเสริมให้พนักง,งานสร้างผลงานที่ดีให้กับเราได้นั่นคือจุดที่ควรจะสนับสนุนมันไม่เหมือนในสมัยก่อนนะครับที่คนที่เป็นผู้นําคนที่เป็นหัวหน้ามักจะอาศัยแรงกดดันทําให้พนักง,งานรู้สึกเครียด เพราะเขามองว่าพนักง,งานแฮ ppy ไปเดี๋ยวเขาจะเหลิงเขาจะไม่ทํางานชิวๆเกินไปเพราะฉะนั้นต้องกดดันต้องให้เขาเครียดเพื่อให้เขาสร้างผลงานแต่ยุคนี้มันคงไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่ายุคนี้คนก็ศึกษาสูงขึ้นนะฮะมีสภาพแวดล้อมเห็นที่อื่นเยอะแยะไปหมดเลยมันไม่จําเป็นต้องไปสร้างแรงกดดันขนาดน,นั้นให้พนักง,งานไม่มีความสุขแล้วสร้างผลงานงานวิจัยก็เยอะนะครับถ้าพนักง,งานของเรามีความสุขในการทํางานเขาจะสร้างผลงานที่ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นก็มาส่งเสริมให้กับพนักง,งานแล้วก็ทีมงานของเรามีความสุขกันเยอะๆนะครับโดยอาศัยเทคนิคต่างๆที่ได้คุยไปในพอดแคสต์วันนี้แล้ะกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากประเด็นไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณมากครับสวัสดี